ไทยรัฐทีวีช่อง32ครับก็ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2รางวัลภาพถ่ายดิจิทัลยอดเยี่ยมของสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับนี่คือภาพบรรยากาศงานนี้ครับสมาคมกีฬาขอไปครับสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยจัดงานประกวดภาพถ่ายยอดเยี่ยมประจำปีก็มีการมอบรางวัลในสาขาต่างๆนะครับปีนี้ก็เป็นปีแรกครับที่สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาจัดภาพจัดประกวดภาพถ่ายวิดีโอในสาขาดิจิทัลซึ่งเปิดโอกาสให้กับช่องทีวีดิจิทัลนะครับได้ส่งผลงานเข้าประกวดผลปรากฏว่าสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ2มาครองได้จากผลงานสกู๊ปข่าวณัฐวุฒิชูติวัฒน์นักฟุตบอลสู้มะเร็งนะครับที่ออกอากาศไปเมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาคว้าเงินรางวัล 5,000 บาทไปครองนะครับสำหรับรายงานพิเศษชิ้นนี้ครับเป็นผลงานการถ่ายทำของนายณัฐชัยเหล่าพบุตรและนายธีรเดชคงเฉลิมวัฒน์นะครับช่างภาพสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีช่อง32และผู้สื่อข่าวก็คือนายวิรวิทย์เจริญเชื้อผู้สื่อข่าวกีฬาของไทยรัฐทีวีด้วยครับพร้อมด้วยทีมงานฝ่ายบรรณาธิการซึ่งสกู๊ปณัฐวุฒิชูติวัฒน์นักฟุตบอลสู้มะเร็งนะครับเล่าถึงเรื่องราวของน้องเต้ยณัฐวุฒิชูติวัฒน์นักฟุตบอลทีมชาติไทยในชุดอายุไม่เกิน19ปีกว่าที่จะก้าวขึ้นมาถึงจุดนี้ได้นะครับเขานั้นต้องฝ่าฟันกับโรคมะเร็งข้างปอดระยะที่3ก่อนที่จะหายเป็นปกติและกลับมาติดทีมชาติไทยโดยได้กำลังใจจากคุณแม่ไพรวันชูติวัฒน์ที่คอยให้กำลังใจเสมอมาไม่ว่าคุณลูกชายนั้นจะพบกับอุปสรรคมามากมายเพียงใดครับ